วานนี้เสบาหนึ่งฮะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับออกมาเปิดเผยบอกว่าตนเนี่ยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานงดกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนทั้งหมดไปก่อนโดยให้พิจารณาตามความจำเป็นและก็เหมาะสมแม้การทัศนศึกษาจะทำให้เด็กได้สร้างประสบการณ์ชีวิตและได้เรียนรู้นอกห้องเรียนแต่เมื่อกิจกรรมทัศนศึกษาจะทำให้เด็กไม่ปลอดภัยในการเดินทางเราจำเป็นต้องงดไปก่อนซึ่งจากนี้กิจกรรมทัศนศึกษาจะต้องดูอย่างรอบด้านนะฮะเช่นเมื่อจัดทัศนศึกษาก็ต้องไปสำรวจเส้นทางล่วงหน้าก่อนและสถานที่ที่ไปว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนรวมถึงการตรวจสอบสภาพรถอันนี้สำคัญที่จะต้องใช้ในการเดินทางเป็นต้นรวมถึงจะต้องแบ่งแยกเด็กเล็กเด็กโตในการไปทัศนศึกษาอันนี้สำคัญมากที่สุดฮะการทัศนศึกษาของโรงเรียนจากนี้ก็จะให้ทัศนศึกษาในพื้นที่แหล่งชุมชนรอบโรงเรียนใกล้ขณะเดียวกันขอให้โรงเรียนประสานกรมการขนส่งทางบกให้เข้ามาตรวจสอบสภาพรถที่ใช้งานในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยว่าสภาพรถอ่ะมันใช้งานได้หรือเปล่าคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานนะระหว่างการให้สัมภาษณ์ของท่านเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยนะบางช่วงถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะส่วนน้องนักเรียนอีกคนนะครับที่ได้รับการศึกษาที่เจ็บแขนข้อมือเนื่องจากช่วยกุ้งน้องนะช่วยน้องๆนะฮะก็ดีขึ้นแล้วนะครับส่วนคุณครูนะครับ3รายนะครับก็คือ2รายที่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับส่วนอีกรายก็อาจจะตกใจแล้วก็เหนื่อยนะครับก็มีการเป็นลมครับก็ไปอยู่โรงพยาบาลก็ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเพราะว่าเมื่อวานนี้จากการที่คุณเพิ่มพูนท่านแถลงนะคะแล้วก็จะมีเอกสารค่ะด่วนที่สุดนะคะไปตามสถานศึกษาต่างๆค่ะโดยมีการออกเอกสารระบุว่าขอเชิญชวนร่วมแต่งกายไว้ทุกเรื่องเรียนศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดค่ะโดยระบุว่าตามที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานีเขต2นะคะนำครูและนักเรียนทัศนศึกษาได้เกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่1ตุลาคม2567นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะร่วมแต่งกายไว้ทุกตั้งแต่วันที่2ถึง4ตุลาคม2567นะคะจึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการแล้วก็ลงชื่อขอแสดงความนับถือนะคะปลัดกระทรวงศึกษาธิการคุณสุเทพแก่งสันเทียค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีจำนวน112คนประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีคุณครูนักการพันโรงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นผู้ควบคุมเดินทางไปด้วยจำนวน15คนซึ่งได้จ้างเหมารถบัสจำนวน3คันคันที่1ประกอบด้วยนักเรียน35คนครู4คนรวมเป็น39คนคันที่2ประกอบด้วยนักเรียน39คนครู6คนรวมเป็น45คนคันที่3ประกอบด้วยนักเรียน38คนครู5คนรวมเป็น43คนคุณผู้ชมฮะทีนี้ในส่วนของมาตรการระยะต่อไปเนี่ยนะฮะได้มีการสั่งการอย่างที่บอกไปแล้วงดทัศนศึกษาหากมีการจำเป็นกระบวนการที่ชัดเจนจัดทำแผนเผชิญเหตุพร้อมให้มีการซักซ้อมและปฏิบัติการตามแผนอย่างเคร่งครัดจัดพิธีสวดมนต์ทำบุญให้ผู้เสียชีวิตและส่งผลบุญเนี่ยนะฮะช่วยผู้บาดเจ็บด้วยและข้อ3คุณผู้ชมฮะเตรียมมอบรางวัลครูธิรคุณเพื่อยกย่องครูผู้เสียสละและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพแก่ครูผู้เสียชีวิตทั้งนี้ได้มีการกำชับทุกหน่วยงานฮะดำเนินการเรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยและผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็วด้วยพร้อมเชิญชวนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมสมทบทุนผู้ช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ประสบภัยต่อไปฮะค่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องถามทางด้านกระทรวงศึกษาธิการอีกครั้งละค่ะว่าท่านคิดเห็นยังไงกับการทัศนศึกษาแม้ว่าตอนนี้จะมีคำสั่งนะคะให้งด
แล้วก็เลิกไว้ก่อนแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นก็แจ้งเข้าไปต้องมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆให้ชัดเจนและสังคมก็ยังคงถกเถียงกันอยู่ล่ะค่ะว่าทัศนศึกษาคือต้นเหตุหรือทัศนศึกษาคือปลายเหตุกันแน่อันไหนจะคุ้มค่ากับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนไทยเพราะบางคนก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดกระแสว่าอ่ะห้ามทัศนศึกษาผู้ปกครองเองคนที่เป็นผู้ใหญ่เองคิดแทนเด็กๆหรือเปล่าเด็กๆเขาก็อยากไปเรียนรู้หรือเปล่าโดยเฉพาะเด็กในพื้นที่ชนบทต่างจังหวัดที่ผู้ปกครองเองอาจจะไม่มีกำลังทรัพย์นะคะแต่อีกมุมนึงก็มองเหมือนกันแหละค่ะคุณผู้ชมถ้าหลายคนบอกว่าเอาการไปทัศนศึกษาคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กได้เรียนรู้คำตอบก็เดียวกันก็คือมีคนบอกว่าอ้าวคุณก็คิดแทนเด็กอีกแล้วอ่ะคุณไปมองแบบนั้นได้ยังไงเด็กๆเขาอาจจะไม่อยากไปก็ได้อันนี้คุณผู้ชมคะคือมุมมองที่เกิดขึ้นในสังคมไปถามกระทรวงศึกษาธิการค่ะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือคุณโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะในมุมของคุณโต้งก็ยืนยันนะคะว่าการทัศนศึกษาเองถ้าจะยกเลิกมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะเพราะมองแบบนี้การไปทัศนศึกษาของเด็กถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับเด็กๆทุกครั้งที่เด็กได้ไปทัศนศึกษาเพราะอะไรเด็กจะมีความตื่นเต้นที่จะได้ไปเรียนรู้พบเห็นสิ่งใหม่ๆแต่หลังจากนี้ล่ะค่ะต้องมีการทบทวนกันใหม่ว่าถ้าต้องพาเด็กไปทัศนศึกษาพื้นที่ไกลๆข้ามจังหวัดจะต้องมีมาตรการอะไรที่เข้มงวดมากกว่านี้หรือไม่ที่แน่ๆคือยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางต้องไม่ใช่รถที่ติดแก๊สอย่างเด็ดขาดเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นอกจากนี้นะคะต้องมีการพิจารณาใช้บริการรถที่มีการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานแล้วเท่านั้นนี่อีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะแต่ไหนๆพูดถึงเรื่องรถขอเพิ่มเติมแล้วกันถ้าในพื้นที่เหมือนกรุงเทพหรือว่าพื้นที่ตามในเมืองต่างๆเราจะเห็นการทัศนศึกษาโดยการใช้รถทัวร์รถบัส1ชั้น2ชั้นก็ว่ากันไปเรื่องถังแก๊สต้องไปตรวจสอบเรื่องคุณภาพแอร์ต่างๆต้องไปตรวจสอบแต่ถ้าเป็นเด็กต่างจังหวัดชนบทจริงๆท่านคะมิ้วเองเคยมีประสบการณ์เอาประสบการณ์ตรงของตัวเองตลอดเลยเพราะว่าในฐานะที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะรถทัวร์บางทีไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นค่ะแต่รถโดยสารที่โหนน่ะเคยเห็นไหมคะรถที่โหนตามต่างจังหวัดรถร้อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่รถเมย์ด้วยนะคะคือเป็นรถโดยสารที่ต้องนั่งข้างในคล้ายๆรถ2แถวแต่เป็นรถ2แถวขนาดใหญ่แบบนั้นอะอารมณ์มินิบัสไหมใช่แต่มันไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดหรือว่าเป็นผนังกั้นแบบเต็มรูปแบบแบบนี้ไงข้างหลังเปิดข้างๆเปิดต้องเกาะต้องโหนกันไปอันนี้ฝากด้วยกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงานทุกโรงเรียนช่วยเช็คกันด้วยนะคะแล้วอยากให้มีมาตรการที่รัดกุมคือไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้อย่างที่เราบอกไปแม้จะเป็นการล้อมคอกในอนาคตไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุทุกรูปแบบกับการทัศนศึกษานะคะคือไม่ใช่แค่ทัศนศึกษาที่ในสักเทอมนึงเนี่ยก็จะมีประมาณทริป2ทริปนะแต่อย่าลืมไปดูเรื่องของรถรับส่งนักเรียนด้วยที่รับส่งกันแต่ละเช้าแต่ละเย็นอย่างที่คุณมิ้วบอกอ่ะอันนั้นขึ้นทุกวันขึ้นทั้งขาไปขึ้นทั้งขากลับบางทีอาจจะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นต้องไปดูเรื่องของการสัญจรเรื่องของยานพาหนะที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนอ่ะให้ครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่จำกัดเฉพาะเรื่องของการทัศนศึกษานะครับ